หญิงสาวชาวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีธรรมเนียมสืบทอดการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ใส่ในงานแต่งงานหรืองานบุญสำคัญการเวลาผันผ่านการทอผ้าใช้เองลดความสำคัญลงพุทธศักราช2545จงจรูนมโนคำหัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มนาทะเลตำบลชายจุมพลจึงรวบรวมช่างฝีมือสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าแบบโบราณด้วยการสนับสนุนจากธนาคารออมสินธนาคารภูมิปัญญาส่งเสริมการทอและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลมากมายตลาดภายในและต่างประเทศต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชนกว่า100หลังคาเรือนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม